อ้าววันนี้อาจารย์จะมาอธิบายถึงสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆหลายๆคนไม่รู้ว่าวัตถุมงคลของมหามนตรานั้นสามารถที่จะใช้เป็นชุดควบคู่กันได้ควบคู่กันได้หมายความว่าไงรู้ไหมในคนหนึ่งคนเนี่ยอาจจะมีความต้องการที่ใช้วัตถุมงคลมากกว่าหนึ่งประเภทวัตถุมงคลบางประเภทนั้นน่ะมีการเน้นที่ใช้ในเรื่องของเสน่ห์แรงๆเลยอีกประเภทนึงเน้นเรื่องของการใช้เงินทองบางทีเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรจริงหรือว่าจริงๆแล้วเราต้องการทั้งสองอย่างแต่เราไม่รู้เราจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอาจารย์จึงมาจับคู่ให้ดูเช่นอย่างบางคนนะมีใครนี้ที่เน้นเรื่องของการเจรจาค้าขายไหมเน้นเรื่องของการต้องพูดแล้วได้เงินเจรจาค้าขายพอเจรจาแล้วเขายินยอมตามนั้นก็ตกลงและได้เงินเนี่ยลักษณะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าอย่างนี้ปกติเราก็บูชานะบูชาสาริกาเรื่องน้ำมันอย่างนี้นี่นะแรงๆแบบนี้เลยเน้นว่าพอพูดพอคุยแล้วได้เงินได้ทองดีพอพูดพอคุยได้เงินได้ทองดีเน้นสริการเรียกน้ำมันแบบนี้ใช่ไหมแต่หารู้ไหมว่าถ้าเกิดว่าเราเสริมเรื่องของเสน่ห์ให้แรงขึ้นไปเราใช้ตะกรุดโยนีอย่างเงี้ยเพิ่มเข้าไปด้วยก็ได้ถ้าเกิดว่าเราบูชา2ชิ้นเนี้ยแล้วเราพกติดตัวอยู่เสมอทั้งเรื่องของการเจรจาแบบคนรักคนเมตตาแล้วก็เรื่องของเสน่ห์ก็ไม่ไปไหนและที่สำคัญนะใช้กับแฟนกับคนรักก็ได้เช่นเดียวกันเวลาพูดแล้วให้ยอมเราง่ายๆว่านอนสอนง่ายอย่างนั้นเถิดเนี่ยก็ใช้เป็นชุดได้นี่นะชุดสริกาแล้วก็ตะกรุดโยนีแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนี่นะชุดนี้แนะนำว่าใครอยากได้ครบเครื่องทั้งเมตตาดีได้เงินทองแล้วก็เสน่ห์แรงด้วยหรือถ้าใครบอกว่าเราอ่ะก็ต้องเจรจาค้าขายอยู่แล้วแต่เราอยากขอแบบแรงๆได้ไหมขอแบบแรงๆได้ไหมถ้าแรงๆนี่ใช้นี่เลยตะกรุดมอนตามหาหวานเงินล้านเพราะว่าเป็นตะกรุดที่ทำจากเนื้อเงินแช่น้ำผึ้ง1เดือนน้ำอ้อย1เดือนน้ำตาลสดอีก1เดือนแล้วจันยันในฤกษ์พระจันทร์เพ็ญเหมือนที่จะจันทร์เพ็ญในคืนพรุ่งนี้เนี่ยที่จะจุดเทียนสวนชะตาบารมีเนี่ยนะก็ใช้ตะกรุดมอนตามหาหวานเงินล้านเขาปลุกเสกให้เน้นเรื่องเงินแล้วอย่าลืมแต้มเจิมสีผึ้งกินบ่อเสี้ยงอย่างนี้สีพึ่งกินบ่อเสี้ยงองครูอย่างนี้ก็จะแรงมากคือใช้อย่างนี้นะก็จะมีทั้งคนรักเมตตาแล้วที่สำคัญคือจะมีเงินไม่รู้จักหมดจากสิ้นเพราะสีพึ่งกินบ่อเสี้ยงแปลว่ามีกินไม่รู้จักหมดจากสิ้นก็บูชาเป็นคู่ได้ก็เช่นเดียวกันจะเพิ่มความแรงใครเน้นเงินเยอะๆเต็มๆเนี่ยก็บูชาคู่นี้เห็นไหมเห็นไหมแคปจอไปเองบอกแอดมินเห็นว่านี่คือเคล็ดลับใครอยากบูชาสาริกานะบูชาเท่าไหร่ไปติดต่อแอดมินเอาเองนะจ๊ะแล้วพิเศษที่อาจารย์จะมอบให้พวกเราคือเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้30ก็คือวันนี้ใช่ไหม30มีนาคม30มีนาคมคือวันเสาร์พรุ่งนี้และวันอาทิตย์ที่1เมษายนใครบูชา1ชิ้นก็จะได้เหรียญข้อเศรษฐีเหรียญยันข้อเศรษฐี1เหรียญนะ1ชิ้นต่อ1เหรียญ1ชิ้นต่อ1เหรียญก็ขอให้ทุกคนได้มีวาสนาได้บูชาแล้วที่สำคัญคือพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์เพ็ญเป็นวันขอพรพระจันทร์เต็มๆใครอยากขอพรพระจันทร์นะอาจารย์จะจุดเทียนขอพรพระจันทร์ประสิทธิ์ให้เฉพาะตนเลยก็จะมีเทียนสิริมงคล9ประการสิริมงคล9ประการจะแบ่งเป็น3ชุดชุดละ3เล่มทุกคนได้หมดเลยนะไม่ถึงใครที่อยากจุดเนี่ยก็ติดต่อแอดมินจุดเทียนก็คือจะมีทั้งเทียนสะเดาะเคราะห์ต่อชะตารับโชคอันนี้ชุดแรกให้เคราะห์หายไปให้ชะตาเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีโชคดีเทียนมหาเสน่ห์เมตตาบารมีทรัพย์สินเงินทองคือเสน่ห์แรงเรื่องของการงานเมตตาคนก็รักนิยมแล้วก็มีเงินทองมีโชคลาภแล้วสุดท้ายเทียนถอนคุณไสออกไปจากตัวถอนอาถรรพ์จากบ้านแล้วก็ป้องกันขับไล่พูดผีปีศาจอยู่นี้หมดเลยใครที่อยากจุดเทียนเสริมสิริมงคล9ประการติดต่อแอดมินอาจารย์จุดให้1คนน่ะ9เล่มเลย1คนได้หมด9เล่มเลยส่วนใครที่เน้นเรื่องของความรักใครเป็นโสดอยากมีคู่คู่แท้ใช่มั้ยก็จุดเทียนความรักต่อหน้าพระตรีมรติเทียนสีแดง9เล่มเช่นเดียวกันแต่ถ้าใครที่มีแฟนอยู่แล้วอย่าจุดของตัวเอง1ชุดของแฟน1ชุดเนี่ยก็จะทำให้ความรักสมัครสมานสามัคคีกันดีจุดในฤกษ์ขอพรพระจันทร์พรุ่งนี้31มีนาคมนะจ๊ะทุกคนที่จุดเทียนเสริมสิริมงคลหรือว่าใครที่อยากจะบูชาวัตถุมงคลก็จะได้เหรียญยันโคเศรษฐีคนละ1เหรียญเช่นเดียวกันหวังว่าคนที่ได้ฟังนี้ก็จะรู้โอกาสแล้วก็ได้รับโอกาสนั้นของตัวเองหาสิริมงคลดีๆให้กับชีวิตของเราเสมอขอให้ชีวิตมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองถูกหวยรวยเป็นแสนเป็นล้านทุกคนนะจ๊ะส
สวัสดีจ้ะ